วัสดีครับเพื่อนๆอยู่ช่อง T3B ครับในช่วง T3B DIY ครับงานช่างง่ายๆที่เราสามารถทำเองได้ที่บ้านนะครับโดยเฉพาะเวลาแบบนี้ครับที่เราอยู่กับบ้านนะครับมีเวลาคิดสร้างสรรค์ผลงานอะไรเยอะแยะเลยสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะ DIY นะเริ่มต้นได้เลยนะครับวันนี้ทำเองได้ครับอย่าให้ช่างเขามาหลอกคุณนะครับที่เก็บอุปกรณ์แบบนี้นะวันนี้ผมจะมาปรับปรุงโรงจอดรถใหม่โดยใช้ไม้พาเลทและเมทัลชีทผมใช้แปรงสำเร็จรูปในการทำโครงผนังสำหรับเพื่อนๆครับที่จะทำฝาเมทัลชีทครับเราก็ไล่ติดไปได้เลยนะแค่นั้นง่ายๆนะครับแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำการตกแต่งด้วยไม้พาเลทนะครับโดยด้านข้างเนี่ยผมจะใช้ไม้พาเลทปิดไว้เป็นระแนงนะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้แบบเมทัลชีทมันบาดเวลาอยู่ตรงมุมอะไรแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะวัดก่อนนะว่าไม้พาเลทผมเนี่ยความยาวประมาณเมตร15ถึงเมตร20นะผมก็จะมาร์กไว้ให้ดูนิดนึงครับสำหรับคนที่ติดตั้งเมทัลชีทเองนะคือจริงๆแล้วถ้าพื้นมันเรียบเนี่ยเราก็สามารถวางกับพื้นได้เลยแต่ของผมเนี่ยมันมีติดหัวเสานะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะยกขึ้นมาหน่อยนึงนะไม่ให้มันติดพื้นเวลาล้างทำความสะอาดก็ได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะเอาไม้มาวางรองครับแล้วก็ยกขึ้นนะครับนี่แบบนี้ใช้น็อตสำหรับยิงโครงมิเนียมครับยิงที่รอนบนพยายามยิงให้ครบทุกรอนนะครับครับตอนนี้เราก็ทำโครงครับเตรียมไว้รับไม้พาเลทแบบนี้นะครับสำหรับตำแหน่งไม้พาเลทเนี่ยบางคนอาจจะใช้ไม้ฝาเชอร่าแทนก็ได้ครับแต่ว่าไม้พาเลทเนี่ยผมชอบครับแล้วก็มีเก็บไว้เยอะเลยไม้พาเลทเนี่ยเป็นวัสดุ DIY ที่หาซื้อได้ง่ายครับราคาถูกแล้วก็ใช้ได้หลายอย่างรวมถึงทนแล้วก็ใช้งานได้นานด้วยนะครับใช้เวลาทำแค่ครึ่งวันครับแค่นี้เองครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับส่วนที่เป็นไม้พาเลทนะครับด้านหลังผมก็ DIY ครับทำเป็นที่เก็บอุปกรณ์แบบนี้นะฮะใครอยากจะ DIY แบบไหนก็ทำได้นะครับทำง่ายๆแค่นี้เองอย่าลืมกด Subscribe และอย่าลืมกด Like แชร์กันไปให้ผมด้วยนะครับ